ือนภัยมิจฉาชีพใช้ AI ปลอมเป็นตำรวจอยากให้ดูคลิปนี้ครับด้วยความห่วงใยจากรัฐมนตรีดีอีท่านประเสริฐจันทรลวงทองอยากให้พี่น้องประชาชนห่างไกลจากมิจฉาชีพปัจจุบันมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีดีเฟกของ AI ปลอมเป็นตำรวจและปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ปลอมทั้งหน้าปลอมทั้งเสียงด้วยความที่แนบเนียนมากๆโดยการที่จะเกิดการโทรไลน์หรือวิดีโอคอลไปหาเหยื่อแล้วก็ปลอมตัวเองเป็นตำรวจคนนั้นหลังจากนั้นก็จะให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเสิร์ชดูได้ว่าหน้าตาตรงกันนะคือคนคนเดียวกันจริงๆนะและทำเอกสารปลอมเป็นหมายสารหรือเป็นหมายจับเพื่อหลอกเราให้เราเกิดความกลัวและพอเราเกิดความกลัวก็จะเริ่มใช้หลักจิตวิทยาในการให้เราโอนเงินในบัญชีทั้งหมดเพื่อที่จะเกิดการไปตรวจสอบซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้คือเรื่องปลอมครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีการสอบสวนทางออนไลน์หรือวิดีโอคอลอยู่แล้วไม่มีทางทำเอกสารเชิงราชการส่งหาเราแบบที่มีหมายสารแล้วหรือทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอายัดคดีไม่มีใครสามารถที่จะตรวจสอบทรัพย์สินเราว่าฟอกมาหรือถูกต้องไม่ถูกต้องผ่านการโอนเงินเข้าไปหาใครสักคนหนึ่งอันเนี้ยก็ปลอมครับไม่มีทางเช็คตรงนี้ได้แน่นอนถ้าเขาจะเช็คได้เขาต้องเช็คได้จากสำนักงานปปง.นะครับที่จะต้องเกิดการเช็คเส้นเงินว่ามาอย่างไรบ้างอะไรอย่างไรบ้างฟอกจริงไม่ฟอกจริงซึ่งไม่ให้เราโอนตังค์อยู่แล้วหวังว่าพี่น้องประชาชนที่ดูคลิปนี้เราจะมีภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์และไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับ